แต่ผมรู้ข่าวมาวันสองวันก็เสียใจครับทำอะไรไม่ถูกเด้อมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดการนี้คือว่าคำว่ามวยพอมันปึ๊บก็น้องเขาชี้บอกแล้วให้นับไปอะไรเงี้ยแต่คือว่าถ้านักมวยมันก็ต้องมีวินาทีทองซึ่งนักมวยทุกคนต้องมีโอกาสก็คือโอกาสเราต้องต่อยแล้วไม่คิดว่าน้องเขาจะมาเป็นแบบนี้ฮะก็คือว่าจะให้ไปหยุดเลยมันไม่ได้แล้วคำว่ามวยถ้านักมวยทุกคนนะสัญชาตญาณเขาจะมีคือคุณกำลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของกีฬามันเป็นเรื่องของกีฬาสัญชาตญาณเหมือนอย่างที่เห็นในทีวีหรือว่าที่เห็นกับตัวเองมันก็คือว่าเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วมันเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วอ่ะแต่มันไม่นึกไงว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ไงขอโทษนะครับ
ีฬาครับไม่อยากไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ครับครับเราจะยืนยันเราจะชกมวยต่อไปนะครับชกครับเพื่อคนข้างหลังครับเพื่อครอบครัวเนี่ย